นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอหงนะครับวันนี้อยากมาเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านกอหงครับมีอะไรดีนะครับ คุยแบบเป็นเองสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับณที่นี้ก็คือโรงเรียนบ้านกอหงชื่อเดิมก็คือโรงเรียนประจำตำบลสามเท่านะครับที่นี่แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นโรงเรียนบ้านกอหงอดีตโรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่วัดบ้านกอหงนะครับแล้วก็ขยับมาอยู่ที่บริเวณที่เป็นที่ดินส่วนตัวที่เป็นของโรงเรียนนะครับผลงานดีเด่นของโรงเรียนนี้นะครับก็คือคะแนนโอเน็ตที่สูงนะครับกว่าระดับชาติซึ่งก็จะมีโล่นะครับมีโล่ที่จะแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนแห่งนี้ได้สร้างเด็กที่มีชื่อเสียงมากมายนะครับเรียนเชิญชมด้านนู้นครับอันนี้คือคนนี้สูงที่กรรักชาตินะครับปีไหนครับเนี่ย2060โอ้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเราโอเคครับนี่เป็นผลงานคะแนนโอเน็ตสูงระดับประเทศ4ปีซ้อนครับตั้งแต่ปี59ถึง62ครับได้รับเงินเชิญชมจากสพม.สพป.นม.เขต1นะครับโคราชครับนี่ก็สูงเหมือนกันครับอาคารมีกี่หลังครับอาคารที่ใช้มีอยู่2หลังนะครับหลังนี้ก็คืออาคารประถมศึกษาประถมศึกษาจะใช้อาคารนี้ทั้งหมดนะครับส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นอาคารอนุบาลนี่อาคารอนุบาลอนุบาลจะมี42แค่เพียงอนุบาล2กับอนุบาล3 23นะครับ23ก็จะมีประมาณ20กว่าคนแล้วก็มีเด็กฝากมาด้วย2คนนะครับนี่คือห้องอนุบาลทีนี้ทางนู้นก็จะเป็นเด็กๆอนุบาลเขาจะออกมานั่งทำกิจกรรมเรียนรู้นะครับเราเพิ่งมาปรับใช้โรงรถเมื่อวานนี่เองให้เด็กใช้สวัสดีครับสองสี่สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีครับโอ้ไปยกหน้าให้หน่อยยกกันไหนล่ะลูกนักไหมลูกนักไหมนักไม่ไหวเลยครับอันนี้เป็นอาคารอาหารโรงรับประทานอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนนะครับก็เด็กประถมศึกษาจะมารับประทานที่นี่แล้วก็เด็กอนุบาลก็จะรับประทานตรงนี้นะครับใกล้ๆห้องเขาครับเลือกเวลาไหนเปลี่ยนตรงเวลา11โมงรับประทานอาหารจะรับประทานเวลา11โมงของอนุบาลนี่11โมงแล้วก็ของประถมจะอยู่ที่11โมงครึ่งนะครับ11โมงครึ่งอันนี้ได้ทุนอาหารก็แล้วกันมีโครงการมีโครงการอาหารกลางวันครับรายหัวละ21บาท21บาทต่อวันต่อคนต่อคนก็ถือถามว่าพอไหมไม่พอตอนนี้เด็กก็ยังต้องห่อข้าวใส่กล่องมาแล้วก็มารับกับข้าวที่โรงเรียนจัดไปให้แล้วก็เอาข้าวที่ใส่ปีหน้าว่าจะทำโครงการขอบริจาคข้าวนะครับให้เด็กๆนะครับให้เด็กๆก็คือไม่อยากให้เด็กต้องห่อข้าวมาถ้าโรงเรียนก็หุงไว้ให้เพราะว่าถ้าทานร้อนๆเนี่ยมันจะอร่อยกว่ากันนะครับมันจะทานได้เยอะครับส่วนข้างในนู้นก็จะเป็นโรงครัวโรงครัวอันนี้ได้ใครมาทำประกอบเนี่ยคุณครูสลับกันมาสลับกันแล้วก็จ้างคนมาช่วยอันนี้โรงครัวครูก็ทำข้างในใช่ไหมครับครูก็จะทำข้างในดูได้ไหมเอ่ยได้เลยตอนนี้ยังเลยครับยังไม่ถึงเวลาเนาะยังไม่ถึงเวลาโรงครัวโอเคครับห้องน้ำมีสองจุดเกิดจากการบริจาคของนะครับของชาวบ้านบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาปี59เนาะครับเมื่อปี59ได้งบประมาณไป 89,800 บาทก็สวยนะอันนี้แยกเด็กประถมมัธยมหรือยังไงหรือแล้วแต่เด็กจะเข้าเด็กก็จะเข้าทางนู้นนู่นด้วยเป็นห้องน้ำของรถสปช.อ๋อนึงสปท.นะครับเก่ามาแล้วมาพัฒนาปรับปรุงทาสงทาสีเนาะอันนี้ก็เพิ่งมาปรับทาสีใหม่อันนี้ที่ล้างไม้มือเด็กนักเรียนกำลังกินข้าวล้างมือล้างหน้าแปรงฟันอ๋อนะครับล้างจานด้วยทุกอย่างเนี่ยตรงนี้น่าจะต้องเร็ดปรับอีกปรับปรุงพัฒนาฝนมันผ่านเนาะ
ผลมันสาดลงมาครับเด็กบางทีถ้าหน้าฝนก็ลำบากอันนี้อาคารหลังแรกของโรงเรียนบ้านคอหงนะครับตั้งแต่นานตั้งแต่ย้ายมาจากวัดบ้านคอหงบ้านคอหงยกมานี่เลยชาวบ้านช่วยกันยกแล้วก็ตอนนี้ผุพังไปตามกาลเวลานะครับรอมีเสาพังได้ขอลื้อไปนี่ขอลื้อแล้วนะครับขอลื้อแล้วแล้วก็คาดว่ากุมภาพันธ์นี้จะมีการลื้อแต่ใจผมเองเนี่ยไม่อยากให้รื้อเพราะว่าห้องมันไม่พอไม่พอเรียนห้องไม่พอก็คือที่อยู่นี่คือเก็บของอยู่ครับเก็บของอยู่โอ้เสาโดนก็ก่อนโอเคครับโอ้อ้าวน้ำจะท่วมน้ำท่วมแล้วก็บ้วนพังไหมครับอันนี้ปูนกัดไอ้เกลือกัดขึ้นโอ้ก็อันตรายนะเนาะเพราะว่าอันตรายครับจะอาคารเพิ่มเปลี่ยนเสาอาคารไหนฮะอาคารหลังแรกหลังผสมอยู่เปลี่ยนเสาไปแล้วอ๋อเป็นเสาข้างในนี่ครับครับที่เขาได้งบเป็นซ่อมแซมก็เลยเป็นเสาปูนเสาใหม่เป็นเสาปูนครับปูนอ๋อเปลี่ยนก็บรรยากาศเป็นไงร่มรื่นเนาะต้นมงต้นไม้ก็พอใจได้ครับเนาะผมก็ว่าก็ไม่ร่อนทะเลต้นไม้จะเพียงว่าต้นไม้มันไม่ขึ้นดินมันเค็มดินมันเค็มมันเกิดลำบากตรงนี้ที่อยากได้ก็คือยากได้ถามเด็กเล่นเป็นยังไงอยากได้หลังคามาคุมให้เด็กเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีแค่ต้นไม้เนี่ยเด็กไปเล่นเนี่ยเด็กไปเล่นแล้วถ้าเผื่อมีแตนมีตัดมีพิษก็จะเกิดอันตรายใจนะอยากได้หลังคาคุมเลยครับเดี๋ยวก็คงจะพยายามทำต่อไปทำเหมือนตีมงหลังคาเหมือนโดมอะไรประมาณเนี่ยเข้าๆจะไม่ใช่โดมเลยอาจจะเป็นตะแลนด์ด้วยสิอ๋อข้าวๆอ๋อพอดีครับคุณครูครับอันนี้เด็กน้อยอนุบาลนะทำกิจกรรมการเรียนการสอนอันนี้มาเยี่ยมโรงเรียนวันที่20เอ้ยวันที่8กุมภาพันธ์65นะครับสนามเป็นยังไงบ้างใช้ประโยชน์อะไรบ้างครับสนามก็เป็นบริเวณที่เยาวชนของบ้านโคหงออกกำลังกายนะครับเด็กๆเราก็ได้ออกในบางช่วงที่อากาศไม่ร้อนแต่ตอนนี้อากาศร้อนนี่ไม่อยากให้เด็กออกแล้วก็จะมีสนามฟุตบอลทางโน้นแล้วก็สนามวอลเลย์อ๋อสนามวอลเลย์สนามวอลเลย์บอลเป็นพื้นปูนสนามตะก้อก็ผุพังไปตามกาลเวลาครับพอมีแนวทางพัฒนาช่วงปี65ยังไงบ้างพัฒนาโรงเรียนปี65ตอนนี้ก็พัฒนาวิชาการบรรยากาศชุมชนสังคมหรืออื่นๆยังไงครับน่าจะพัฒนาได้ก็คือในเรื่องของสภาพของการเรียนโรงเรียนแล้วก็ปรับสภาพในเรื่องของเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนมันเหมือนกับมันอยู่รวมกันอยู่เยอะๆเนี่ยอย่างนั้นก็อยากให้มีระยะห่างโควิดด้วยช่วงนี้พยายามปรับอยู่ในหลายๆตัวโอเคครับมีตอนนี้มาได้จังหวัดแล้วครับพออาทิตย์เดียวครับอาทิตย์เดียวแต่ครับมาวันที่28ครับพูดเหมือนรู้ทุกอย่างแน่ๆต้องรีบมาศึกษาหาข้อมูลเนาะข้อมูลครับต้องหาข้อมูลจะต้องทำอะไรบ้าง28กุม28มกราก็มาอาทิตย์เดียวอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์เดียวก็อีกกี่ปีเกษียณกันนะปีเกษียณปี66ครับ66ปีครึ่งเนาะตอนนี้ครึ่งตอนนี้มีข้าราชการครูอะไรโรงเรียนนี้มีข้าราชการครูจริงๆเนี่ยแค่เพียง3ท่าน3คนผู้หญิง2ผู้ชาย1ครับนะครับแล้วก็มีผู้ธุรการ1คนผู้ธุรการ1คนก็จำเป็นที่จะต้องจ้างครูอัตราจ้างมาอีก2คนนะครับครูอัตราจ้างอัตราจ้างก็ใช้เงินจากเงินพระป่าเงินบริจาค
นะครับเงินบริจาคแล้วก็ต้องหาทุกปีอย่างนี้เนาะก็ใช่ต้องหาครับต้องหาทุกปีไม่งั้นก็ไม่มีเงินที่จะสำรองไว้แต่บางทีก็จะมีประชาชนเขาบริจาคไว้ก็จะเป็นครูเป็นเงินเดือนให้กับครูตาจ้างก็ถ้าบอกจำนวนเงินไปนี่ก็อย่าไปซีเรียสนะครับหลักพันเนาะก็อยู่ที่ 5,000 บาทต่อเดือนอ๋อเห็นที่มีข่าวก็คล้ายๆเหมือนกันตรงนั้นแหละเหมือนตรงนั้นเหมือนสวัสดีครับลูกสวัสดีครับชื่ออะไรลูกหล่อชื่ออะไรน้องเพชรน้องอะไรนะน้องเพชรน้องเพชรนะหนูชื่ออะไรลูกน้องหญิงน้องข้าวหอมน้องข้าวหอมอยู่ป.ไหนแล้วครับลูกลูกหล่ออยู่ป.5ครับอันนี้ว่า2